คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนนี้นะครับมีการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าทะลุแก๊สนะครับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแทบทุกวันเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งสุดสัปดาห์อย่างเมื่อวานนี้นะครับคือม็อบ12กันยาก็ได้มีภาพวิดีโอรถคุมขังของเจ้าหน้าที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับแล้วก็เฉี่ยวชนกับผู้ชุมนุม1รายเข้าอย่างจังนะครับทำให้ร่างของผู้ชุมนุมเนี่ยถลายกลิ้งไปบนท้องถนนนะครับมีรายงานว่าเกือบ20เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนรถคันดังกล่าวนะครับก็มีเบรกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดจอดแต่อย่างใดนะครับเกิดอะไรขึ้นกับรถคันดังกล่าวเป็นรถผู้ต้องขังจริงหรือไม่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่ Work Point Today สรุปไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ฟังกันครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าช่วงเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่12กันยายนกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่าทะลุแก๊สนะครับซึ่งก็ได้ประกาศที่จะรวมตัวกันชุมนุมณที่แห่งเดิมนะครับก็คือบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงในเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับหรือ17นาฬิกานั่นเองเป้าหมายก็คือขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับต่อมาครับในเวลา1ทุ่มนะครับม็อบ12กันยาที่ดินแดงก็มีผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมกันอย่างหนาแน่นนะครับตามปกติเลยมีการแสดงดนตรีแล้วก็มีเสียงประทัดดังขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ในช่วงนั้นคือช่วง1ทุ่มนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับต่อมานะครับในช่วงเวลาใกล้เวลาประมาณ2ทุ่มเริ่มมีเหตุเพลิงไหม้ในหลายจุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นซุ้มประตูขาขึ้นทางด่วนนะครับซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้รถจีโน่นะครับหรือว่ารถฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมาดับไฟได้สำเร็จนะครับจนถึงเวลา3ทุ่มนะครับมวลชนทะลุแก๊สก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมที่บริเวณแยกดินแดงนะครับหลังจากเป็นเวลาเคอร์ฟิวนะครับโดยระบุว่าขณะนี้เข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วขอประกาศยุติการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของมวลชนนะครับแต่ว่าครับคุณผู้ชมหลังจากเลยช่วงเวลาเคอร์ฟิวนะครับก็ยังมีกลุ่มมวลชนทะลุแก๊สที่รวมตัวกันอยู่หลายบริเวณนะครับในทั่วบริเวณของสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะยิงลูกแก้วปาประทัดนะครับแล้วก็ใช้พลุเข้าใส่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางเข้ามาตอบโต้นะครับในบริเวณจุดที่มวลชนรวมตัวกันอยู่เป็นระยะนะครับต่อมานะครับในช่วงเวลาประมาณ23:55 นะครับ The Reporter สามารถบันทึกเหตุการณ์เป็นภาพวิดีโอนะครับซึ่งเป็นภาพรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ1คันวิ่งเข้ามาบริเวณถนนวิภาวดีช่วงขาเข้านะครับด้วยความเร็วสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งได้เลี้ยวเฉี่ยวชนกับผู้ชุมนุม1รายจนร่างของผู้ชุมนุมเนี่ยถลายกลิ้งไปกว่า20เมตรนะครับได้รับบาดเจ็บแต่รถดังกล่าวก็ไม่ได้หยุดจอดแต่อย่างใดนะครับ The Reporter สามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้นะครับแล้วก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเลยนะครับว่านี่เป็นรถตำรวจจริงหรือไม่และเหตุใดถึงมาขับชนผู้ชุมนุมแล้วก็กึ่งว่าจะขับชนแล้วหนีหรือไม่อย่างไรนะครับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหรือไม่นะครับส่วนผู้ชุมนุมคนดังกล่าวนะครับทราบภายหลังนะครับว่าเป็นเยาวชนชาย1รายนะครับหลังเกิดเหตุก็ได้สตินะครับสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ทีมกู้ภัยก็ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและก็รีบนำส่งพยาบาลนะครับมีการใส่เฝือกแล้วก็พบว่ามีรอยแผลถลอกเล็กน้อยนะครับในวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับถึงกรณีคลิปดังกล่าวนะครับชี้แจงปมว่ารถตำรวจพุ่งชนผู้ชุมนุมกลางแยกดินแดงและชนแล้วหนีจริงหรือไม่นะครับซึ่งอันดับแรกก็ได้ยอมรับครับว่าเป็นรถควบคุมผู้ต้องขังจริงนะครับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถคันดังกล่าวก็คือ10ตำรวจเอกนรเศษนะครับเป็นผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.พลับพลาชัยนะครับซึ่งได้รับคำสั่งให้นำรถคันดังกล่าวเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจควบคุมสถานการณ์การชุมนุมนะครับต่อมาในเวลาประมาณ 23:30 นะครับก็ได้มีคำสั่งให้กำลังพลบางส่วนสามารถถอนกำลังกลับที่ตั้งได้ทาง10ตำรวจเอกนรเศษนะครับจึงได้ขับรถคันดังกล่าวกำลังที่จะกลับไปยังสน.พลับพลาชัยเพื่อที่จะนำรถยนต์ไปเก็บที่สน.โดยคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ออกจากพื้นที่แยกดินแดงแล้วจึงได้ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตนะครับ
กระทั่งเวลาประมาณ 23:45 นะครับได้ขับมาถึงบริเวณแยกดินแดงมีกลุ่มมวลชนประมาณ 6-7 คนวิ่งออกมาจากข้างถนนนะครับแล้วก็มายังรถควบคุมผู้ต้องหาคันดังกล่าวและใช้ไม้วัตถุของแข็งตีบริเวณกระจกหน้าฝั่งคนขับนะครับรวมถึงบริเวณรอบๆตัวรถแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นคำแถลงของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับต่อมานะครับทาง10ตำรวจเอกนรเศรษฐ์เกรงว่าจะได้รับอันตรายเนื่องจากไม่ได้พกพาอาวุธประจำกายจึงพยายามขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วที่สุดจังหวะนั้นมีบุคคลนะครับเข้ามาขวางบริเวณด้านหน้ารถเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนบุคคลดังกล่าวทางตำรวจนะครับก็ได้มีการกล่าวว่าพยายามเบรกพยายามหลบหันไปดูก็ไม่ได้รับอันตรายมากนะครับซึ่งต่อมารถคันดังกล่าวยางแตกไม่สามารถขับต่อไปได้จึงได้เลี้ยวรถเข้าจอดที่บริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎจากนั้นเนี่ย10ตำรวจเอกนรเศรษฐ์ได้เดินทางกลับไปที่สน.พระพลาชัย1นะครับแล้วก็ได้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาทราบสำหรับประเด็นเรื่องการชนแล้วหนีเนี่ยทางด้านพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้กล่าวว่าคงไม่ได้ชนแล้วหนีนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็แจ้งกับผู้บังคับบัญชานะครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงของทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับขณะที่กรรมธิการตำรวจนะครับก็เตรียมที่จะเรียกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าชี้แจงในวันที่16กันยายนนี้ถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวว่ายังไม่เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวแต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรรมการตรวจสอบคลิปแล้วพร้อมทำหนังสือถึงพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าผบ.ชน.เนี่ยเข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการในวันที่16กันยายนนี้แต่ว่าทั้งนี้ก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ในกรอบสากล นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในการที่The Reposter สามารถบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะครับจะสังเกตได้ว่ารถคันดังกล่าวนะครับไม่ได้หยุดจอดแล้วก็ลงมาดูถึงผู้ที่ขับชนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีการเบรกเล็กน้อยแล้วก็ขับต่อไปเลยนะครับส่วนทางคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ระบุว่าได้สังเกตแล้วว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับตอนนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปทางกมธ.ตำรวจจะเรียกมาชี้แจงแล้วทางบช.น.จะชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ต่อไปนะครับทางเรื่องนี้ Workpoint Today ก็จะติดตามแล้วก็นำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe Workpoint Today กันไว้นะครับ